จะเรียกว่าป้าจอมยุ่งก็เอออย่าเรียกเลยว่าป้าจอมสร้างสรรค์ดีกว่าแล้วนี่ก็ผมครับหล่อไหมครับละครต่อไปที่จะเห็นนี่ก็คือยายดาวจอมยุ่งนี่เองเราสามคนเนี่ยนะครับจะพลัดเปลี่ยนเวียนกันนำเอาเรื่องราวหรือมรดกใหม่ๆมาสู่สายตาคุณๆทางบ้านเนี่ยครับและในฐานะที่ตอนนี้เป็นตอนแรกและตอนนี้เป็นตอนสำคัญมากเราจึงให้เกียรติแก่ผู้อาวุโสที่สุดก็คือคุณป้าของเรานั่นเองปัดทองครับคุณป้าทอเนี่ยแกมีหลานเยอะแยะไปหมดเลยแล้วนี่ก็พอประสานหลานชายคนหนึ่งแกที่แกมักจะมาเยี่ยมเสมอล่ะครับอะไรกันนะเสียงเจ้าหลานคนเนี่ยคือนักดนตรีครับอยู่กับวงฟองน้ำครับและป้าทองมักจะมาเยี่ยมพอประสานเป็นประจำเพราะว่าเขามักจะได้พบกับเรื่องราวแปลกๆที่วงฟองน้ำนี่กระทำกันเรามาดูสิครับว่าตอนนี้ป้าทองจะพบอะไรใหม่ๆที่นี่จ้าครับนี่ก่อนไหนว่าจะซ้อมดนตรีอะไรกันแล้วทำไมถึงเสียงอะไรเอะอะมาเถิงกันล่ะฮะเปล่าหรอกครับพอดีครูบุญยงกำลังเล่าเรื่องสนุกสนุกให้พวกเราฟังนะครับสนุกสนุกถ้าอย่างงั้นก็ต้องมีการฉลองกันสิสองสองขอเครื่องดื่มอย่างว่าเดี๋ยวอย่าจัดการเองเดี๋ยวก่อนนึกยังไงไงก็งานนี้ต้องมีการฉลองกันแน่ๆผมก็เลยเตรียมของมาแล้วแล้วอะไรเงี้ยนะแม่ก็ทำเปรี้ยวปากเลยวันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็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 วมาวางเลยวางเลยวางในเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมเอ๊ะที่มันน้ำอะไรเนี่ยทำไมมันแดงๆเงี้ยครับอ้าวก็น้ำมะเขือเทศยังไงล่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาฉลองมาด้วยน้ำมะเขือเทศเหรอครับอ้าวใช่น้ำมะเขือเทศเนี่ยดีนะดื่มแล้วมีประโยชน์มีทั้งวิตามินแล้วก็โปรตีนนี่เสร็จแล้วนะดื่มแล้วร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสท่านอุตส่าห์หอบมาจากลำปางเช่นนั้นเนี่ยโอ้ยมาไกลนะโอ้โหเอ้ยงั้นพวกเรามาดื่มฉลองชนแก้วกันชนแก้วกันทำไมจะต้องชนแก้วกันด้วยเล่าก็ดื่มธรรมดาที่เราเคยดื่มกันนั่นแหละคุณยายครับใครๆก็ชนแก้วกันทั้งนั้นนะสมัยนี้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอาจารย์ครูหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรกันล่ะเห็นไหมล่ะชนแก้วแก้วแตกจนได้อ่ะนี่แล้วเธอคิดนะว่าเสียงแก้วแตกนะมันเพราะมันเสียงดนตรีครับจริงแก้วก็เอามาทำเครื่องดนตรีได้นะครับเรายังเคยแสดงร่วมกับ Glass Orchestra จากแคนาดานะครับซึ่งก็เป็นวงดนตรีซึ่งมีเครื่องดนตรีทำด้วยแก้วล้วนเลยครับเออใช่เรามีวิดีโอเทปเนี่ยฮะโอ้ที่เราทำวันที่แสดงใช่ไหมเออลองเปิดเออเปิดดิดีจังเลยเปิดยายอยากเห็นกันมันเป็นยังไงเออจะได้รู้สักทีว่าไอ้แก้วนี่มันทำดนตรีได้
ดีเข้าท่าเพราะดีทีเดียวแม่ยายชอบแต่ว่ารู้สึกจะเหมือนของฝรั่งไปหน่อยนะเราเล่นอย่างไทยๆไม่ได้เหรอเอ๊ะแล้วของไทยเราไม่มีเหรอมีคุณพี่ของโบราณนะตั้งราชการที่หนึ่งมีครับเออใช่ครับมันมีวงโมโหรีเครื่องแปดครับอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ลองเล่นให้ยายฟังสิคุณยายครับเราเล่นไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเขาไม่เล่นกันเป็นร้อยปีแล้วนะครับเครื่องก็ไม่มีคนที่จะเล่นก็ไม่มีสูญหายไปแล้วครับไม่มีจริงๆเหรอเอ๊ะทำไงอาจารย์ครับที่จริงยังพอมีอยู่เลยครับเท่าที่ทราบเนี่ยที่บ้านพระเทพโกศลมีอยู่อันนึงแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็ยังมีอันหนึ่งถึงแต่ว่าเขาเลิกเล่นกันไปแล้วครับคุณยายครับเอ๊ะแล้วเราจะคิดสร้างขึ้นใหม่จะได้ไหมนะแก้วที่ไหนยากนะมันลำบากคือเนื้อแก้วมันไม่เหมือนเองเสียงมันจะออกเป็นยังไงเราหาที่ตัดแก้วมันต้องเทียบเสียงมันต้องเทียบแต่ผมคิดว่าเราทำได้ครับหาในวันต่อมาเราได้ขออนุญาตทางกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อเข้าชมระนาดแก้วซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นสำคัญสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ท่านอาจารย์มนตรีตราโมทผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยของกรมศิลปากรเคยบอกไว้ว่าใช้ผสมกับวงมโหรีเครื่อง8ที่มีระนาดเอกของวงซอสำสายกระจับปีคลุยชิงโทนรมนาและคนร้องเป็นที่น่าประหลาดใจว่าในยุคที่โบราณอาจารย์ทางดนตรีไทยกำลังค้นคิดเสียงดนตรีที่เกิดจากแก้วเพื่อใช้ในวงดนตรีไทยนั้นนักประพันธ์เพลงคนสำคัญของยุโรปเช่นโมซาร์ทและบีโธเฟนก็ได้มีผลงานที่ใช้เครื่องดนตรีที่ทำด้วยแก้วซึ่งเรียกว่า glass harmonica ที่มีลักษณะเป็นเครื่องเป่าใช้เหมือนกันระนาดแก้วที่แสดงอยู่ที่ห้องดนตรีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นชิ้นหนึ่งใน2ชิ้นเท่าที่ปรากฏว่ายังเหลืออยู่ในเมืองไทยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ได้กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระนาดแก้วรางดังกล่าวว่าได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตเมื่อวันที่7มิถุนายน2472ตัวรางระนาดทำด้วยไม้รักทาชะแลกสีมะฮอกกานีลูกระนาดทำด้วยแก้วมีทั้งหมด16ลูกพร้อมด้วยไม้ตี2อันซึ่งมีลักษณะพิเศษคือตอนปลายจะงอเพื่อความสะดวกในการตีตัวรางมีความยาวทั้งสิ้น111เซนติเมตรสูง31เซนติเมตรกว้าง 25.5 เซนติเมตรและนอกจากนี้แล้วเรายังได้วัดขนาดและสัดส่วนอื่นๆเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดสร้างสำหรับใช้กับวงมโหรีเครื่อง8ต่อไปนี่เหรอระนาดแก้วที่ว่าเนี่ยเหรอครับโอ้รูปร่างเป็นอย่างนี้เองเออนี่แล้วเหมือนกับของเก่าจริงหรือเปล่าเหมือนครับเหมือนกับที่ผมไปดูมาจากที่พิพิธภัณฑ์เลยครับอย่างนั้นเหรอครับโอ้รูปร่างประหลาดดีนะเออแล้วนี่อะไรอะไรเนี่ยดังๆอันนี้คือตะโกเอาไว้สำหรับเทียบเสียงระนาดแก้วครับอ๋อแล้วเวลาตีก็ใช้มือโขกๆเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเขามีไม้เอาไว้ตีเหรอเอ๊ะรูปร่างพี่ลึกแล้วจะตีท่าไหนกันเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีฝาปิดอีกฝาหนึ่งครับแหมเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เปิดฝานี่นะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นระนาดแก้วหรือเปล่าตียังไงเนี่ยเดี๋ยวตียังไงครับไม้งอๆถ้าตกลงว่าเล่นก็เข้าดนตรีทางนี้เขาได้ต่างเนี่ยได้ครับคือวงที่คุณยายเห็นอยู่นี้คือวงมโหรีเครื่องแปดที่เราเคยคุยกันมามีระนาดแก้วกระจับปีคล้องวงระนาดเองสองสามสายแล้วเธอจะเล่นเพลงอะไรกันนะฮะอังคารสี่บทครับตายแล้วเพลงนี้เหรอมันก็ต้องมีการขับร้องมาสิ
ล้วใครจะเป็นคนร้องก็คุณยายครับเคยเป็นนักร้องที่เก่งๆไม่ใช่เหรอผมเคยฟังเสียงคุณยายครับเมื่อเขาสาวร้องร้องสไตล์ไม่เอาเลยอย่ามายอกันเลยท่านไม่ไหวแล้วแก่แล้วแต่ว่าจะเผื่อว่าฉันไม่ร้องจะมีใครร้องนะจ๊ะเออคืออย่างนี้ครับคุณยายไม่ต้องลำบากหรอกครับคือผมพาเพื่อนของผมมาร้องโดยเฉพาะเลยครับเนี่ยครับอ่าเหรอไม่หนูเนี่ยเหรอฉันเนี่ยก็มานั่งฟังเฉยๆซิ่งเคาะไปทีทำไมก็เวรของฉันน่ะสิอ่ะตกลงเล่นก็ไปจัดฉันจะไปฟังนั่งฟังให้สบายใจซะหน่อยเออคุณประสานเราบรรเลงมโหรีเครื่องแปดให้คุณยายแกฟังแค่นั่งหลับแล้วเราจะหาเพลงอะไรที่ไม่ให้แกหลับเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงดีก็อย่างนี้นะฮะเราหาวัสดุที่ทำด้วยแก้วหลายๆอย่างมาลองผสมวงใหม่ขึ้นมาเราจะเอายังไงเอาอะไรมั่งอ่ะก็ขวดไงฮะที่พี่มูลดื่มเครื่องดื่มบ่อยๆแล้วเราจะเล่นทำนองกับขวดได้ยังไงอ่ะก็งี้ดิฮะเราก็เอาน้ำใส่ลงไปในขวดแล้วก็เทียบเป็นระดับเสียงที่มันต่างๆกันแต่นี่มันมีปัญหาตรงว่าถ้าเกิดขวดเยอะๆนี่เราจะถือกันยังไงไหวเราก็เอาเป็นคนละเสียงแบ่งกันลุงงั้นเราไปที่ตลาดกันดีกว่าครับพาพวกไก่พวกอาร์ตไปเลือกพวกโหลพวกแก้วอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่แหละครับความพยายามของคนรุ่นใหม่แต่จะสำเร็จหรือไม่นะเราก็ต้องมาคอยติดตามกันดูแล้วครับถ้าคุณได้ไปเห็นคุ
ุณยายก็ได้มาเป็นกำลังใจให้กับเราที่ห้องบันทึกเสียงในการบันทึกเสียงวงดนตรีที่เราผสมขึ้นใหม่ด้วยการนำเครื่องดนตรีแก้วแบบใหม่ของเรากับเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงรวมกันThank you.
โอ้โหแหมเพราะน่ารักเสียงแก้วดูกับไพเราะได้จริงๆนะครับอ้าวนั่นน่ะปลาทองปลาโทจะไปพูดกับรู้เรื่องยังไงก็ติดกระจกอยู่2ชั้นแต่อย่างไร